สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายยูวินนิยายเสียงร่วมสมัยที่จะพาท่านไปเพลิดเพลินกับเรื่องราวในงานเขียนกันอย่างจุใจสำหรับวันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังเรื่องทายาทมัจจุราชโดยใน EP 9จะนำเสนอในตอนได้ร้านข้าวแกงเจ้าประจำขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังกันได้เลยครับไตรภูมิเดินผิวปากออกมาจากห้องน้ำหลังจากมาถึงคฤหาสน์และต้องปลอบใจที่วากับราตรีที่ผู้เธอดันไปพลาดทำให้คนร้ายบาดเจ็บไปหลายคนจนที่วาร้องโหยหวนเจ็บใจตนเองที่พลาดสร้างบาปไว้อย่างลืมตัวเขานึกย้อนไปก็ยังขำหลังจากปรึกษาเรื่องนี้กับนายทวารมีวิธีแก้ไขเรื่องนี้ไหมท่านเลขาใหญ่เราไม่ต้องการให้เลขาของเราต้องมาเศร้าขนาดนี้มีอยู่เหมือนกันครับนายท่านคือนายท่านต้องประกาศให้กรรมของราตรีกับทิวาเป็นโมฆะโดยอ้างสิทธิ์ที่เป็นเจ้านายโดยตรงซึ่งเรื่องนี้ท่านบิ๊กบอสจะลงโทษนายแทนครับอ้าวทำไมไม่ลงโทษท่านล่ะก็ในเมื่อขนาดเราท่านยังต้องรับโทษเลยเขาสายหน้าไม่ได้ครับเพราะถ้านายทำผิดผมจะต้องรับโทษแต่ถ้าที่วากับราตรีเขาเป็นลูกน้องนายครับอันนี้นายต้องรับไปครับไม่เกี่ยวกับผมใจภูมิหัวเราะกับกติกาหยุมหยิมที่นายทวารอธิบายเอาก็ได้โยนมาที่เราได้เลยเราจะรับผิดชอบเองแต่มันยังไม่จบนะครับนายเขาจำได้ว่าตอนนั้นเริ่มหงุดหงิดขึ้นมานิดหน่อยมันจะอะไรนักหนานะท่านนายทวารหยุมหยิมมากไปหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรครับนายเพียงแต่ผมจะบอกว่าที่วากับราตรีจะต้องถูกลดความสวยงามลงไปเพราะเธอสร้างบาปทางที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้นายต้องทำบุญถวายสังฆทานแล้วส่งให้พวกเธอโดยตรงครับโอเคได้เลยเดี๋ยวผมไปจัดการให้แต่ตอนนี้เขามองไปที่ที่วากับราตรีตอนนี้ช่วยกันนับเงินก่อนดีกว่าว่ามีอยู่เท่าไหร่จะได้วางแผนการใช้สักหน่อยนึงทั้งสองผู้สาวเริ่มมีอาการดีขึ้นก้มลงกราบแล้วคว้าเป้เทงเงินออกมาส่วนตัวเขาจึงเข้าไปอาบน้ำเขาคิดถึงบทบาทของตัวเองในเวลานี้ขณะกำลังแต่งตัวคิดว่ามันไม่ได้ง่ายเลยกับสิ่งที่ต้องทำต่อไปมีปัจจัยต่างๆให้ติดขัดอยู่เสมอโดยเฉพาะไม่สามารถฆ่าคนร้ายได้เพราะจะเป็นการเร่งเพิ่มประชากรให้ตกนรกมีทางเดียวคือต้องให้คนพวกนี้รับโทษและรอจนกว่าประชากรวิญญาณในนรกจะถูกจำหน่ายออกไปก่อนจึงจะนำรายใหม่เข้าไปเสริมได้16ล้านคนายราตรีรีบรายงานทันทีที่เขาเดินออกมาจากห้องหลังแต่งตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาตบมืออย่างพอใจกับผลงานดีดีมาก16ล้านเรามีเวลาหายใจได้อีกเยอะเลยพูดจบก็นึกขึ้นได้จึงหันไปทางนายทวารนี่ถ้าจะให้ดีท่านเพ่งดูเลยว่ามีเคสอย่างนี้อีกไหมถ้ามีบอกเราเลยนะเราจะรีบแปลมาใช้ให้หมดนายทวารหัวเราะแต่ก็พยักหน้ารับเป็นการเอาใจเจ้านายเป็นในตัวเอาล่ะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกจะไปทำบุญซะหน่อยที่วากับราตรีเตรียมตัวผู้สาวที่วาจึงเอ่ยขึ้นนายท่านเจ้าขาที่วาไปได้แต่ไม่ต้องให้ใครเห็นหน้าได้ไหมเจ้าคะทำไมล่ะตอนนี้เป็นช่วงกลางวันเนี่ยทิวาก็ต้องแสดงตัวตนได้สิเธอประโงกน่ารักเจ้าค่ะแต่ว่าตอนนี้ทิวาไม่น่ารักน่าเหี่ยวไปเยอะเลยต้องรอจนกว่านายท่านจะทำบุญส่งมาให้นะเจ้าค่ะเขาหัวเราะขึ้นอีกครั้งเมื่อนึกถึงกฎกติกาโหอย่างนี้ราตรีก็ดีกว่าสิไม่ต้องให้ใครเห็นหน้าตอนกลางวันส่วนกลางคืนมืดอยู่แล้วไม่เห็นหน้าก็ได้นี่ราตรีจึงพูดขึ้นบ้างของราตรีก็ต้องสวยเหมือนเดิมนะเจ้าคะถึงจะเป็นตอนกลางคืนถ้าหน้าตาซีดเซียวใครเห็นก็จะกลัวเหมือนผีจีนในหนังเลยนะเจ้าคะเขาหัวเราะกรากเออก็ได้แหมพวกเธอนี่มันก็เรื่องมากเหมือนกันนะดูอย่างท่านนายทวารสิไม่เห็นต้องทุกข์ร้อนอะไรเลยดำยังไงก็ดำอยู่อย่างนั้นดูท่าทางสบายใจเสียด้วยสิสามผู้สาวพากันอมยิ้มไปกับคำแซวช่วงสายของวัน
รถสปอร์ตคันใหม่ก็โผล่พรวดออกมาจากพื้นที่รกร้างกลางกรุงไตรภูมิขับเรียบขนานทางเท้าไปเรื่อยๆตั้งใจจะหาร้านขายอาหารจนได้ยินเสียงกระซิบของทิวานายท่านเจ้าขาข้างหน้าตรงปากซอยเข้าวัดมีร้านขายข้าวแกงเจ้าค่ะเขามองตามไปสักครู่จึงจอดรถข้างทางแล้วเดินเข้าไปด้านในร้านขายข้าวแกงแห่งนี้เป็นร้านที่สร้างขึ้นมาบนที่ดินริมทางเป็นร้านขนาด4คูณ6เมตรมีโต๊ะตั้งอยู่หลายตัวแต่ไม่มีลูกค้าเขาเห็นหญิงชรานั่งหงอยเหงาอยู่ตามลำพังแต่พอเห็นเขาเดินเข้ามาเท่านั้นก็รีบลุกขึ้นอย่างกระวีกระวาดเชิญเลยครับคุณจะรับอะไรดีคะร้านเรามีอาหารหลายอย่างเลยนะคะว่าแล้วหล่อนก็เดินไปยังเคาน์เตอร์ด้านหน้าซึ่งเป็นตู้กระจกภายในเป็นอาหารสำเร็จวางอยู่ในถาดราว10อย่างเขาเห็นอาหารวางอยู่เต็มโดยไม่มีร่องรอยถูกตักไปแม้แต่น้อยเพิ่งทำเสร็จแล้วครับคุณยายยังไม่เห็นอาหารยุบเลยหล่อนมองตาเขาพร้อมกับสายหน้าเศร้าทำเสร็จนานแล้วค่ะแต่ยังขายไม่ได้เลยตอนนี้คนเขาไม่กล้าออกมาซื้อของนอกบ้านกันแล้วค่ะอย่างดีก็มีคนโทรมาสั่งหลานสาวแล้วต้องวิ่งเอาไปให้เขานะคะไม่อย่างนั้นเราก็ขายไม่ได้เขารับฟังอย่างเข้าใจสถานการณ์โควิดที่กลายเป็นโควิดในปีฉลูขนาดนี้มันทำให้ทุกชีวิตเปลี่ยนไปจริงๆเขารู้สึกสงสารหญิงชราตรงหน้าขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกแล้วคุณยายขายยังไงครับขายชุดละเท่าไหร่ผมอยากได้ข้าว1ถุงกับข้าว1ถุงแล้วก็น้ำ1แก้วเล็กครับหญิงชราคิดตามถ้าเป็นกับข้าวก็ถุงละ30ค่ะข้าวถุงละ10บาทส่วนน้ำแถมให้ก็ได้ค่ะเขาสะอึกทันทีคนค้าขายฐานะลำบากยังมีเมตตาลดราคาให้อีกผิดกับไอ้พวกเจ้าหนี้ของเขาที่ค้าขายกันในราคาสูงพอเขาจ่ายเงินล่าช้าก็แทบจะฆ่าให้ตายกันด้วยซ้ำเอาอย่างนี้นะครับคุณยายผมจะสั่งอาหารคุณยาย202ชุดเขาเพิ่มยอดของที่วาราตรีเข้าไปด้วยอาหารจะพอขายไหมครับยายเจ้าของร้านตะลึงเขาชะเง้อดูของทุกถาดไม่แน่ใจว่าจะพอตักยายเจ้าของร้านเง้องะคะเนอาหารจากถาดเขาจึงพูดออกไปเอาอย่างนี้ก็ได้ครับถ้ามันไม่พอคุณยายก็ตักให้น้อยหน่อยแต่เอาให้ได้202ชุดผมจะเอาไปทำบุญแล้วให้ราคาชุดละ50บาทโอเคไหมครับคุณยายทันทีที่เขาพูดจบยายก็ยกมือขึ้นเหนือหน้าผากทันทีสาธุครับคุณใจบุญเหลือเกินขอให้มีแต่โชคลาภความรุ่งเรืองนะคะเขามองตามอย่างอิ่มเอิบหัวใจเป็นที่สุดในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโบนัสมาช่วยยายหน่อยแล้วลูกโบนัสเอ้ยใจภูมิหันไปด้านหลังซึ่งเป็นประตูไปสู่อีกห้องหนึ่งเขาตกตะลึงที่เห็นหญิงสาวอายุน่าจะราว20ต้นๆเนื้อตัวขาวเนียนผ่องวงหน้ารูปไข่ผมตรงยาวประปาใส่เสื้อทีเชิ้ตกับกางเกงขาสั้นยิ่งเพิ่มความขาวจากเนื้อต้นขาด้านล่างลงไปมากขึ้นเธอมองเขาอย่างประหม่าเล็กน้อยก่อนจะเดินเข้ามายิ้มแล้วเลยเข้าไปในเคาน์เตอร์วางถาดอาหารข้างๆยายของเธอคุณเข้ามาสั่ง202ชุด202ชุดเธอขานอย่างตกใจก่อนหันมามองเขาส่วนยายพยักหน้าให้มาช่วยยายใส่ถุงหน่อยเร็วนี่ก็9โมงจะครึ่งแล้วกว่าจะไปถึงวัดอีกเดี๋ยวไม่ทันพระฉันเพลมามาช่วยยายหน่อยจากนั้นทั้งสองยายหลานก็รีบช่วยกันคนเป็นหลานล้วงเอาตะกร้าเล็กใส่ถุงพลาสติกขึ้นมาแล้วหยิบถุงออกมาคลี่ปากส่งให้ยายพอยายตักเสร็จคนเป็นหลานก็ส่งถุงใบใหม่ไปให้แล้วรัดยางสีหน้าของคนทั้งสองบ่งบอกว่ามีความสุขมากกับการมาของเขาจะให้ผมช่วยด้วยไหมครับคุณยายหล่อนเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับโบกมือโอ้ยไม่ต้องหรอกค่ะคุณนั่งรออย่างเดียวเลยนะคะว่าแต่คุณจะรับน้ำหรือกาแฟอะไรดีไหมคะยายจะเอาให้อันนี้ไม่คิดเงินนะคะบริการให้เป็นพิเศษเลยค่ะจริงๆแล้วเขาไม่ได้นึกอยากแต่ใจอยากมีส่วนร่วมอยากสนิทสนมด้วยมีกาแฟเหรอครับอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวผมไปชงเองก็ได้ครับยายจึงสะกิดหลานสาวโบนัสไปชงกาแฟให้คุณเขาหน่อยไป
เดี๋ยวทำไม่ถูกน้ำร้อนจะลวกซะเปล่าหลานสาวเดินออกมาพร้อมกับยิ้มอายเล็กน้อยก่อนที่เขาจะเห็นเธอเดินไปที่โต๊ะเล็กด้านหน้าแล้วหยิบซอง 3 in 1ขึ้นมามีกาแฟที่ไม่ได้ผสมไหมครับเธอมองมาแล้วรีบพยักหน้ามีค่ะแต่อันนั้นโบนัสทานเองรอเดี๋ยวนะคะแล้วเธอก็รีบเดินไปยังห้องที่ออกมาก่อนจะถือขวดกาแฟติดมาด้วยน้องโบนัสทานกาแฟดำเหรอครับเธอสายหน้าเล็กน้อยขณะกำลังตักกาแฟของโบนัสใส่น้ำตาลครึ่งช้อนค่ะส่วนครีมไม่ใช้ค่ะเขาเห็นเธอเปิดฝากระติกน้ำร้อนแล้วใช้แก้วอีกใบจ้วงลงไปตักน้ำร้อนขึ้นมาเธอเงยหน้ามามองอย่างยังอายเล็กน้อยที่เห็นเขามองอยู่กระติกมันไม่ดีแล้วค่ะต้องตักอย่างนี้แต่พรุ่งนี้คงได้ใช้ของดีแล้วค่ะเขาเริ่มเห็นเธอไม่เคอะเขินพูดจาเป็นกันเองมากขึ้นแล้วทำไมต้องเป็นพรุ่งนี้ด้วยล่ะครับเธอยิ้มก็วันนี้จะไปซื้อใบใหม่แล้วค่ะวันนี้ขายของดีก็มีทุนแล้วค่ะเขายิ้มไปกับเธอแต่ในใจปวดร้าวยังไงพี่กนขายไม่ดีมานานแล้วเหรอครับเขาถามพลางกวาดสายตาไปยังยายเห็นหล่อนพยักหน้าในแววตาอ่อนล้าถ้าคุณบางวันได้ร้อยสองร้อยอย่างวันนี้เมื่อกี้ยังนั่งคิดอยู่เลยว่าจะทำมาหากินอะไรดีถ้าเป็นอย่างนี้ต้องอดตายแน่ค่ะเขานั่งดื่มกาแฟจากฝีมือน้องโบนัสพร้อมกับคิดตามแล้วน้องโบนัสก็ช่วยคุณยายอยู่อย่างนี้ทุกวันเหรอครับจะเดินมาทางยายแล้วช่วยกันจัดอาหารค่ะโบนัสเพิ่งจบมาเมื่อเทอมที่แล้วค่ะตั้งใจจะหางานแต่ก็ยังไม่มีที่ไหนรับสมัครเลยมีเหมือนกันแต่ไกลโบนัสไม่อยากให้ยายอยู่คนเดียวอยากหางานใกล้บ้านหรือถ้าขายของในร้านนี้ดีก็จะช่วยขายอยู่อย่างนี้แหละค่ะแต่ของก็ขายไม่ดีขึ้นมาอีกนี่ก็กำลังจะหาทางขายออนไลน์และขับรถไปส่งใกล้ๆบ้านไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าเธอยิ้มบางราวกับยอมรับในโชคชะตาแวบหนึ่งก็เห็นรื้นน้ำในดวงตานั้นก่อนที่เธอจะกระพริบทีแล้วเสไปช่วยตักอาหารในถาดแทนคุณยายครับถ้าขายได้หมดนี่คุณยายพอจะบอกได้ไหมครับว่าได้กำไรเท่าไหร่หรือกำไรเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้นะครับหล่อนหยุดตักอาหารแล้วมองหน้าเขาอย่างช่างใจครู่หนึ่งจึงตอบออกมาถ้าขายหมดนี่ก็จะได้กำไรสัก 3,000 ครับคุณแต่ส่วนมากมันเหลือก็ต้องกินเองเหลือมากก็เอาไปแจกคนในซอยทุกๆวันก็จะได้ประมาณสัก 1,000 บาทค่ะก็เรียกว่ามีใช้แบบวันต่อวันนะครับคุณแล้วถ้าผมให้ทำอย่างนี้ทุกวันเลยนะครับคุณยายกับน้องโบนัสจะอยู่ได้ไหมสองยายหลานหยุดมือค้างสายตาจ้องมาที่เขาเป็นทางเดียวคนเป็นยายจึงพูดขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นดิฉันก็ได้แน่ๆวันละ 3,000 แค่นี้อยู่ได้สบายแล้วค่ะโบนัสก็ไม่ต้องไปหางานทำที่ไหนเลยอยู่กันสองคนยายหลานกันอย่างนี้แหละเนอะหล่อนหันไปพยักเพย่อกับหลานสาวที่มองเขาแล้วยิ้มให้เช่นกันงั้นก็เอาตามนั้นครับสองยายหลานอ้าปากค้างคนเป็นยายรีบเดินออกมาหาเขาด้านนอกจริงเหรอคะคุณจะสั่งอาหารอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอคะเขาพยักหน้าให้ครับผมจะสั่งเท่านี้ทุกวันแต่บางวันอาจจะมากกว่านี้ผมจะบอกล่วงหน้าแต่ผมรบกวนอย่างหนึ่งด้วยได้ไหมครับหล่อนพยักหน้าทันทีโดยไม่มีข้อติดขัดแม้จะยังไม่รู้พอคุณยายจัดของเสร็จก็นำไปถวายพระตอนเช้าของทุกวันแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่ผมจะเตรียมรายชื่อไว้ให้จากนั้นก็เผากระดาษให้เขาไปด้วยคนเป็นยายพยักหน้าทันทีอ๋อได้ก็คุณเท่ากับเราทำบุญและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตายแค่นี้ทำได้ค่ะวัดก็อยู่ตรงนี้เองให้น้องโบนัสขับรถไปส่งได้สบายมากค่ะเขายิ้มให้ครับอย่างนั้นแหละครับผมจะสั่งทุกวันแต่วันนี้ผมจะไปด้วยส่วนวันต่อไปถ้าวันไหนผมไม่ว่างคุณยายกับน้องโบนัสก็ช่วยไปทำให้แทนนะครับถึงตรงนี้สาวน้อยโบนัสเดินออกมานั่งลงที่เก้าอี้ด้านข้างแล้วก้มไหว้เขาอย่างสุภาพเรียบร้อยโบนัสกราบขอบพระคุณมากเลยนะคะถ้าเป็นอย่างนี้โบนัสจะได้ไม่ต้องไปหางานทำแล้วล่ะค่ะจะทำอยู่กับยายเธอหันไปทางยายแต่ต้องตื่นแต่เช้ามืดเลยส่วนกลางวันก็ยังมีเวลาเหลือ
น่าจะทำอะไรได้อีกสักอย่างหนึ่งนะคะคนเป็นยายยิ้มลูบหัวเธออย่างรักใคร่ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนเถอะลูกอย่าเพิ่งไปคิดอะไรกลางวันเราก็เตรียมของพอเช้ามืดก็ลงมือทำแค่นี้ก็ไม่มีเวลาจะไปทำอย่างอื่นแล้วอีกอย่างหล่อนมองไปทางไตรภูมิอาหารที่ดิฉันทำส่วนมากทำเองทั้งหมดทั้งส่วนผสมถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราก็ไม่ใช้ของสำเร็จค่ะมันก็เลยต้องช้าบ้างเขาเห็นรอยยิ้มทั้งบนใบหน้าและดวงตาของคนทั้งสองหลังจากควักเงินจ่ายให้ทั้งหมดแล้วช่วยกันขนใส่รถน้องโบนัสจูงมอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วให้ยายเธอนั่งก่อนขับนำไปไม่ไกลแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวัดเขาก้าวลงหน้าศาลากำลังจะก้าวขึ้นไปแต่ก็แปลกใจเมื่อได้ยินเสียงนายท่านเจ้าขาที่ว่ากับราตรีขึ้นไปไม่ได้ทายาทมัจจุราช EP 9ได้จบลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP 10ตอนที่ชื่อว่าการจากไปของคนดีรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ